บวชศึกบวชนี่นี่แหละสร้างนิสัยวาสนาไว้สะสมบารมีเที่ยวไปใส่ชีวิตข้างนอกแล้วเกิดความเบื่อในอาจจะกลับมาต่อนิสัยเก่าอีกก็ได้นะบ่แน่บ่นอนกับของคนผู้ลังคนบวชหาเถื่อก็มีมันเป็นเรื่องแปลกยิ่งซ้ำผัวจะหัวซ้ำบทมันว่าบ่ดีว่าที่ภาษาโบราณเพิ่นว่าบ่ได้ใช้ได้เสมอไปคำว่าซ้ำบทคืออย่างคือนับถือคิดบทหนึ่งอิสลามบทหนึ่งพูดอีกบทหนึ่งสิใจที่บ่เที่ยงแท้แน่นอนก็เปลี่ยนอยู่เรื่อยจังซี่คำว่ายิ่งซ้ำผัวจะหัวซ้ำบทบ่ได้หมายความว่าบวชพระซ้ำเถื่อซึกแล้วสิเป็นบ้ามีแท้บ่แม่นแนวนั้นต้องทำความเข้าใจใหม่มันสิเป็นการเข้าใจผิดหรือว่าเข้าใจถูกก็แล้วแต่สติปัญญาของแต่ละบุคคลแต่ที่จริงแล้วตัวนั้นมันบ่แม่นตัว4วัดว่าบวชซึกซ้ำเถื่อแล้วสิเป็นคนบ่ดีสิเป็นคนครบบ่ได้บ่สามารถเข้าถึงธรรมได้บ่แม่นเท่านี้ตามความเชื่อของผมซะดอกตามความเห็นเป็นอย่างสิเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องสี่วัดคือเพิ่นเปรียบว่าโบสถ์เดี๋ยวก็โดดไปนับซื้อศาสนานั่นศาสนานี่เพราะปัญหาเขาเอื่นว่าศรัทธาหัวเต่าวันเถาะศรัทธานุนไม่รักปักขี้เล่นเอ็นไปเอ็นมาอยู่โดนขื่นซัดกับเอ็นไปทางนี้โดนล้มพัดขื่นซัดกับเอ็นไปทางนั้นเอาไปเอามากับลบฟูวางล้างบ้านลอยองลงอยู่บ้านจะขึ้นมันสิซัดไปทางใดแล้วบัดทางเทียขึ้นบ่ซัดเข้าฟังกับไปพุ่นละบัดออกนอกเอาพุ่นบัดนี่คันใจยังบ่มีหลักมีเกณฑ์เดียวถึงสิเป็นไม่หลักก็จริงแต่ว่าไปปักถือขี้เล่นขี้ตมมันก็ค่อนแค้นนั่นเถาะนี่เฮ็ดจังได๋บัดที่สิมีหลักยึดนักปวดลืมสมมติสงฆ์หมู่เฮาเข้ามานี่อาศัยความเชื่อซะก่อนบ่ให้เชื่อความคิดเจ้าของโดยท้ายเดียวเชื่อความคิดเจ้าของก็คือคิดและลึกขึ้นมาว่าพุทธเจ้าเพิ่นสอนอีหยังเชื่อพระพุทธเจ้าซะก่อนสิว่ามาทำลายความเชื่อเลยก็บ่แม่นถ้าว่ามาทำลายความเชื่อเลยมันก็ต้องบ่ต้องมาปฏิบัติก็ได้นี่มันต้องอาศัยความเชื่อต่อไปแล้วก็เจริญสติไปเรื่อยๆอานาปานสตินี่มันสิคอยทำลายความเชื่อไปในตัวของมันเชื่ออีหยังน่ะเชื่อความคิดเจ้าของนี่บ่เชื่ออย่างอื่นเด้ผู้ใดก็บ่สามารถมาตัวเฮาได้ดอกมีต้องเฮาหรือตัวเจ้าของเองตัวคอเซ็นเตอร์ตัวเฮาบ่ได้ดอกเขาก็อยู่พ่อเขาพุ่นพวก18มงกุฎก็ตัวเฮาบ่ได้ดอกมิถ้าเฮาได้ตัวเจ้าของบัดตัวแนวใดล่ะเห็นผลประโยชน์แต่ว่าบ่คำนึงถึงหลักความเป็นจริงบัดลงทุนหน่อยได้หลายนี่แทบสิเป็นไปบ่ได้บัดเถาะแม้แต่การภาวนาเฮาก็ต้องลงทุนคือกันถึงสิบ่ได้ลงทุนปัจจัยมันก็ลงทุนด้วยกำลังลงทุนด้วยความเพียรความอดทนเห็นบ่ลงทุนเบิดบ่มีของฟรีในโลกในโลกนี้ไม่มีของฟรีนี่เฮ็ดดีก็ดีเฮ็ดชั่วก็ชั่วซั่นแล้วสร้างเหตุย่อมได้รับผลมันนี่เฮ็ดดีก็ผลดีเฮ็ดชั่วก็ผลชั่วเฮ็ดหน่อยผลหน่อยเฮ็ดหลายผลหลายเฮ็ดพิเศษผลพิเศษนะเฮาสร้างเหตุหน่อยเฮาเพิ่นอยากได้ผลหลายบัดนี่มันก็เลยทุกข์บังนี่ซั่นเด้สร้างเหตุหลายอยากได้ผลหน่อยก็ทุกข์อีกบัดเห็นบ่เพราะมันมีความอยากแทรกอยู่ตลอดสร้างเหตุสร้างนิสัยซ้ำบุคคลทั่วไปมันก็ซ้ำกันมันก็ได้แค่นั้นสร้างนิสัยแบบเปรตมันก็ได้นิสัยเปรตไปสันดานเปรตไปสร้างนิสัยแมวก็ได้เป็นแมวไปอย่างสั้นแล้วนี่เฮ
เขาสิติดรสชาติมันความสบายสันเดียบัดกันสั่งนิสัยแบบมังสันการภาวนาบนมาเมาหวังความสะดวกสบายจนเกินไปเด้แต่ว่าบ่ลำบากจนเกินไปฟื้นทั้งนั้นด้วยการออกมาเนี่ยเป็นบ่ซื่อสิตื่นออกมาได้มันฟื้นบ่เขาสังเกตเบิ่งช่วงเขาสิลุกออกจากบ่นอนได้เนี่ยเขาเฮาบ่ฟื้นนี่ก็ไหลไปตามกระแสอารมณ์ของเจ้าของหนาวแน่กับบ่อยากลูกบ้านนี่ท่านห่อนแน่กับบ่อยากลูกคือกันเปิดพัดลมทางบ้านนี่ก็หนาวกับโคตรเขาโคตรเขาแล้วพอห่มกับตุ้มเขาเคียนเขาละบ้านนี่นั่นไหลไปตามสัญญาอารมณ์ในบ้านนี่ถ้าได้ยามมือนึงมือต่อไปก็เอาอีกแล้วต่อกันไปอีกแรกๆก็เป็นนิสัยซะก่อนเหตุดีคือกันถ้าเขาสั่งต่อเนื่องต่อเนื่องก็กลายเป็นนิสัยเป็นสันดานใดคือกันนี่เขาสิสั่งอุปนิสัยแนวใดระวังการท้วนกระแสอารมณ์เจ้าของหรือไหลไปตามกระแสอารมณ์ความพอใจความบ่พอใจนี่กรรมเท่านั้นเป็นเครื่องชี้วัดกรรมเท่านั้นยุติธรรมที่สุดคือกรรมนี่ตั้งแต่น้อยๆผมก็เห็นมาหลายแล้วสิเว้าถึงเรื่องกรรมบัดมีญาติโยมภายนอกเพิ่นฟังอยู่อาจสิบ่ท่านได้เข้ามาบวชมันสิได้ระมัดระวังเรื่องกรรมนี่สมัยผมเป็นเด็กหน่อยนี่จำความได้ละ อยู่แถวบ้านผมละนี่พ่อใหญ่หนึ่งแล้วเป็นผู้ใหญ่บ้านเก่านี่ตอนเราเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านสมัยก่อนนี่ค่อนข้างสิมีอำนาจหลายเติบอีเด้ผู้ใหญ่บ้านสมัยก่อนอยากได้ที่มังได้แล้วก็ไปสี่เอารถไปทางเอาไม้เอารถทางเทียนบ่เอาแต่มองเจ้าของไม้บัดที่วัดเก่าที่ผู้อื่นก็ไม้เอาคมเหงเมบติ่งข้าเจ้าวันเถาะใส่อำนาจลูกล่ำเข้าไปเพราะยังละบันเพราะความโลภความโลภมันเป็นนิสัยของอียังบันเพราะภพภูมิของอย่างความโลภความหิวนี่ภพภูมิของเปรตบันเห็นบ่มันเป็นเปรตแต่บ่ทันตายพี่เด้บ่ว่าตายแล้วจังไปเป็นเด้เป็นก้อนตายบันนี่เฮาบันบ่เห็นมันซะบันก็เลยไปตามความรู้สึกนึกคิดเฮ็ดนำความคิดเจ้าของได้หลายบันได้ก็บ่พอละบันถมบ่เต็มจักเทื่อใจดวงนี้มันถมบ่เต็มเพราะว่ามันบ่แม่นวัตถุธาตุมันเป็นนามธรรมบัดเอาเวลาไปมาๆแล้วความโลภตัวนี้มันส่งผลบัดเบิดอำนาจมาแล้วครับเริ่มเฒ่าเริ่มแก่มาบัดนี่ส่งผลว่าส่งผลต่อเจ้าของผู้เดียวได้บัดนี่จากเฮาสั่งกรรมไปเสียความคิดแค่ชั่วขณะแค่เสี้ยววินาทีแล้วเฮาไปเสียความคิดแล้วไปเฮ็ดตามความคิดนี่ส่งผลฮอดลูกฮอดเต้าคนบ้านนี่ครอบครัวก็แตกสานะโมกันไปคนละทิศละทางลูกก็เว้าบ่ฟังความสําหรับบ้านนี่เพราะหยังมันหัวมาแต่ลบคนไทยก็น่าสิฟังออกแน่บ่ออกแน่เนาะคนภาคกลางเนาะอดสาฟังเอาเด้อครูบาเจ๋งเรียนรู้ไปเริ่มสิเข้าใจผมแน่แล้วล่ะเพราะว่านั่งใกล้กันก็ได้โซเลกันเรื่อยอยู่นําสิชั้นเข้าก็ได้เริ่มเรียนรู้ภาษาอีสานภาษาลาวแต่ว่าคนอีสานเฮาได้เปรียบอยู่เด้ได้เปรียบแนวใดเพิ่นเว้าไทยมาเฮาก็ฮู้แต่ว่าคันเฮาเว้าภาษาอีสานออกไปภาษาพื้นที่เขาเจ้าก็บ่ค่อยฮู้ทั้งเที่ยวบอกภาษาอังกฤษมาผมกับพ่อหูอยู่พ่อภาษาไต้มาผมกับพ่อหูอยู่พ่อตีข้อหมายออกบ้านนี้ก็เห็นบอกกรรมที่เขาเฮ็ดไว้มันส่งผลหาลูกหาเต่าครับมันหัวมาแต่ลบมันหาดไปเบิดปกคล้องได้บอกก็ได้ซ้ำสติปัญญาจะคล้องนั่นแหละมันเว้าไปได้เขาก็บ่ฟังเลยเพราะว่าเขาเห็นเขาเห็ดมาตั้งแต่หน่อยลูกเต่าก็ได้นี่คือยังพอแม่ผ้าเล่นโบกเล่นไพ่อย่างสี่แล้วเขาเห็น
เห็นเขาเฮ็ดอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเขาก็สิเฮ็ดนำบ้านไปบอกบ่ให้เขาเล่นมันก็เป็นไปบ่ได้ยกเว้นว่าลูกผู้นั้นสิใช้ประโยชน์ในการเห็นในสิ่งที่พ่อแม่พาเฮ็ดแต่หน่อยถ้าผู้ใช้ประโยชน์เป็นก็อาจสิเป็นครูสอนลูกสอนเต่าอีกทางหนึ่งก็ได้แต่ว่ามันยากด้วยโตสัญญามันเก็บเกี่ยวไว้นี่เห็นบ่แล้วเราเฒ่ามาเป็นจังได๋เราป่วยบัดนี่เริ่มป่วยเริ่มอันบาดนิมิตตัวนี้เดี๋ยวบาดมันสิพุทธขึ้นมาบัดนี่แล่นไปทั้งเที่ยแล่นทั้งเที่ยก็เลาะบ้านไปทั่วไปทีบละบาดนี่คุมสติของบ่อยู่สติบ่มีกำลังสิไปคุมนิมิตหรือมโนภาพตัวนี้ที่เจ้าของเฮ็ดกรรมไว้ตั้งแต่สมัยเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไปหาโคดหาโกงเขาเจ้าโลภเอาทีเอาทางนี่บ้านนี่ไปพ่อกินดินทรายกับฝ้ายเอาเด้กรอบใส่กรอบเอาใส่ส้นเสียใส่ผ่าเห็นบ่มโนภาพตัวนี้มันมีอำนาจมากหรือนิมิตนี่มันสั่งให้เฮ็ดบ้านนี่นี่แหละภูมิของเปรตสังเกตง่ายๆโลดมีแต่สิเอาอย่างเดียวบ้านนี่มันตัดมโนกรรมตัวนี้บ่ได้เพราะอีหยังเพราะว่ามันเฮ็ดซ้ำๆบ่อยๆเฮ็ดมโนภาพกับปรุงแต่งไปพร้อมบาดนี้ความรู้สึกนึกคิดภายในมีแต่ปรุงสิเอาอย่างเดียวช่วงมีอำนาจบารมีวาสนานี่สามารถข่มเหงผู้อื่นได้ก็ยามซะต่อบาดเอาไปเอามามันส่งผลก่อนสิตายนี่มันบ่มีกำลังของสติไปตัดกระแสมโนกรรมตัวนี้ได้บาดนี้สมมุติว่าใกล้สิตายแล้วมโนภาพหรือนิมิตตัวนี้พูดขึ้นมาบาดนี้พูดขึ้นมามันมีแต่แนวเก่าพร้อมเด้บาดนี้ส่วนมากนี่เขาเอิ้นว่าสันดานนี่ถ้าเฮาเฮ็ดแนวบ่ดีก็สิมีแต่มโนภาพหรือนิมิตพวกนี้พูดขึ้นมาหลอกหลอนเฮาเฮาก็ย้านบาดย้านเฮาก็ต้องเฮ็ดตามคำสั่งมันนี่แหละเจ้ากรรมนายเวรอีดีคือการกระทำของเฮาหรือความคิดปรุงแต่งที่เฮาเข้าไปเสพดูๆนี่นี่แหละเจ้ากรรมนายเวรอีหลีบ่ได้อยู่ไสเด้บ่ได้อยู่ภายนอกมันถือหอกถือง่าวมาสิฟันคอเฮาเด้ภายในใจเฮาเองนี่การกระทำของเฮาเองนี่นี่ล่ะบัดลมหายใจมันขาดเด้บาดขาดในขณะที่มโนภาพตัวนี้เฮาบ่สามารถไปต้านท่านเวทนาทางใจตัวนี้ได้ใจขาดปุ๊บมันก็ไหลไปจุติปั๊บโหลดไปยึดปุ๊บก็ใจขาดปุ๊บไปจุติทางทุกขติสู่ภพภูมิของเปรตทันทีโลดบานดีบ่ดีมันสิลงไปสู่ต่ำกว่าเปรตอีกบานนี่ลงฮอดมรกพุ่นบานนี่อบายภูมิสัตว์นรกพุ่นเซาสิหลุดจากสัตว์นรกขึ้นมาเป็นเปรตอีกได้บานนี่เห็นบ่เฮาโลภเทื่อนึงบ่นว่าตะภูมิของเปรตเกิดขึ้นเด้นี่มันส่งผลยาวนานบานนี่ชีวิตการเกิดมาเป็นมนุษย์แค่50 60 70ปีนี่แต่ว่าตอนเฮาไปรับวิบากหลังการตายไปแล้วนี่เวลานี่ภพภูมิที่ตอนเฮาไปรับวิบากมันละเอียดกว่านี่หลายได้บัดนี่นี่มื้อนึงของเขาซ้ําจัก10,000ปีเมืองมนุษย์ละบัดนี่นี่คือเทียบเคียงให้ฟังผมก็บ่ฮู้ดอกแต่ว่ามีความรู้สึกจังซั่นบางเกินเฮารับวิบากอยู่ประมาณ100ปีเมืองสัตว์นรกติบัดนี่100ปีสัตว์นรกนี่เอา10,000ปีคูณเข้าไปที่ละบาดเฮาสิรับวิบากอีกซําใดบัดบางประเภทนี่ขึ้นมาแล้วมันว่าสิพวดขึ้นมาเกิดเป็นคนหรือเป็นเทวดาเลยเด้นี่ต้องขึ้นมาเป็นเปรตก่อนซะบัดนี่มาใส่กรรมในภูมิของเปรตอีกบัดนี่นี่เว้าเรื่องหลังจากการตายไปแล้วแต่ว่าภพภูมินี่มันเกิดอยู่ตลอดเฮาบ่เห็นบาด37ภพภูมินี่มันอยู่ในใจเฮาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นสัมภเวสีนี่จรไปจรมาอยู่นี่นี่ขึ้นมาปึ๊บมาอยู่ภูมิของเปรตเมืองของเวลาของเมืองเปรตก็สิละเอียดเข้าไปอีกบาดละเอียดขึ้นมาอีกหยาบขึ้นมาอีกจักหน่อยนี่ยาวนานเข้าไปอีกบัดเจ้าสิพ้นออกมาจากเปรตแต่ละชนิดอีกบัดมาเป็นอสุรกายมาเป็นสัตว์เดรัจฉานถึงใกล้คนเริ่มใกล้คนละบัดนี่นี่
สิว่าเรื่องของกรรมที่เจ้าของเห็นมาเพราะยายนึ่งบาดนี่ขางัวขาควายบาดนี่ก็จำความได้แล้วยินหอดเสียงแล้วห้องแล้วข้างผอมก่อนสิตายเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ามาแล้วก็เอางัวเอาควายล่ะมาขาแบ่งพูดกันกินเหล้าเมายานี่เฮียนก็อยู่ใกล้ๆกันก็สิได้ยินเสียงก่อนสิตายทนทุกข์ทรมานเพราะหยังเพราะว่าเล่าขาง่วขาคุ้ยจนเป็นนิสัยเป็นสันดานบานไปเหตุกรรมพวกนี้ไว้แล้วมโนภาพหรือโตสัญญามันสิเก็บเอาสิ่งเหล่านี้ไว้นี่มันบ่หายไปใส่เด้แม้แต่ไปเหตุอยู่ผู้เดียวมันก็เก็บเอาเบิดผมสิบอกให้นี่มันบ่มีผู้ใดเห็นก็ตามเฮาสิคิดว่าบ่มีผู้ใดเห็นแต่ว่าโตสัญญาหรือโตกรรมเนี่ยมันเห็นอยู่ตลอดแม้ที่สิปิรีเฮ็ดอยู่ในองค์แดงปิดฟ้าไว้ก็ตามสิบอกให้นี่มันก็นำเก็บเอาบัดเพราะว่าโตสัญญานี่แหละโตกรรมโตที่ละเอียดที่สุดนี่บางก้อนแล้วสิตายแล้วข้างอยู่คืออีหยังคือจังง่วงคุ้ยถือเขาเอามีดเอาหยังเอาค้อนทุ่มหัวนี่ทรมานอยู่หลายเดือนคือกันบาดเห็นบ่นี่กรรมมันก็ส่งผลหอดลูกหอดเต่าพร้อมบาดอีกผู้หนึ่งบ้านสิเว้าเรื่องพวกนี้มันจังสิได้ระวังอันนี้บ่เห็นกับตาตัวนี้แต่ว่าลูกเขาเองลูกเขาเจ้าเองเว้าให้ฟังเป็นคนตอนงัวตอนควายรู้จักไหมครูบาเจ๋งตอนงัวตอนควายนี่รู้จักไหมทับไข่หำมันวันทองเอาค้อนทับไข่หำมันขันข้อมันเข่าเอาไม้หนีบไข่หำมันหลวงตาไข่รู้จักไหมเคยเห็นไหมเคยเห็นนั่นแหละเห็นตอนเป็นเด็กผมก็เห็นอยู่เขามาทำให้ควายที่บ้านควายตัวผู้มันติดเชิงทับไข่หำมันโอ้ทับไข่หำมูเจ้าว่ามันทรมานบ่เนาะง้อควายมันก็มีความเจ็บปวดมันก็มีธาตุสี่ขันธ์ห้าคือเฮานี่ล่ะง้อควายก็ได้มันดิ่นทรมานแม่นบ่ล่ะตั้งแต่ว่าไม้ไปหนีบเขาหนีบเขาแล้วไปมัดขันเข้ามันสิกกไม้นี่ก็พอแห้งแล้วแม่นบ่สุดสิเอาค้อนไปทับมันอีกได้บาดนี่นี่ทรมานซ้ําใดซั่นแค่เอาอย่างดีดนี่ก็พอแห้งแล้วแม่นบ่นี่ซั่นนักมวยก็สิใส่กระจับไปหยังเนาะนี่ล่ะบาดนี่ทับแล้วหำมันบวมเลยแม่นบ่บาดนี่ซุมันสิยุบบาดนี่ล่ะซุ่มผู้เพิ่นตอนง้อตอนควายนี่บางก้อนสิตายนี่โอ้ยลูกเต้าเขาเจ้าได้ดูแลรักษาอยู่ตั้งหลายเดือนบ่มันเป็นปีผมบอกทรมานคือกันเนี่ยบ้านเสียงห้องคือจังง้อจังควายถึกทับไข่หำนี่บ้านนี่กรรมตัวนี้ส่งผลไปหอดลูกพร้อมเด้บ้านเป็นหยังคือวางซั่นโตเล่าเองนี่เป็นผู้เว้าโตลูกนี่เป็นผู้เว้าแล้วก็เป็นแนวใดบั่นลูกออกมาก็เป็นบันดอบั่นผู้ชายกับบ่แม่นผู้หญิงกับบ่แม่นแต่ว่าโตนี่เป็นผู้ชายอยู่แต่ว่าใจมันสิไปทางผู้หญิงหลายกว่านี่เห็นบ่มันว่าเกิดเฮ็ดกรรมพวกนี้ขึ้นแล้วมันสิส่งผลแต่กับเจ้าของเลยมันส่งผลหอดลูกหอดเต้านี่กรรมะพันธุกรรมะโยนิกรรมะพันธุกรรมะปฏิสารโนนี่บ่หลายภพหลายชาติได้บานไปเสวยวิบากตัวนั้นไปรับวิบากตัวนั้นบาดนี่แท่นที่ตอนเฮามีกายหยาบนี่บาดนี่ย้อนกลับเข้ามาบาดภพภูมิที่แท้จริงมันอยู่ไสอันนอกนั้นเฮารับวิบากอย่างเดียวหลังจากการถิ่มธาตุ4ขันธ์5เผาไฟถิ่มไปแล้วกายหยาบเฮานี่ถิ่มไปแล้วเนี่ยส่วนนั้นคือวิบากหลังจากการตายแต่ว่ากลับมาตอนเฮาเป็นมนุษย์พิบัติย้อนกลับเข้ามาหาตัวเจ้าของแนมลงใจบ่แนมลงใจเฮ็ดจังได๋เฮาจังสิเห็นใจเห็นความรู้สึกนึกคิดเจ้าของบ่มันก็ต้องมีหลักบ่นี่ต้องมีหลักคือหยังคือคําสอนพระพุทธเจ้าทานศีลภาวนาสําหรับนักบวชก็ศีลสมาธิปัญญาเห็นบ่บ่เอาตัวนี้เด้บ่มาพัฒนากรรมตอนมีกายหยาบนี่นี่ตามสมมุติเฮานี่นี่เฮ็ดจังได๋จังสิมีหลักมีเกณฑ์บัด
อาณาปานสติสมาธิบัดนี่คือหลักการฝึกบัดสำหรับผู้ใหม่ยังเบิ่งลมบ่ทันเป็นให้กำหนดซะก่อนบัดกำหนดลมหายใจตั้งแต่ปลายจมูกเฮานี่สองมือดังเจ้าบ่นี่ดึงลมเข้าไปเอาความรู้สึกจับไว้ผู้บวชใหม่แต่ยังฝึกยังบ่ทันเป็นอยู่ฟังไว้ดีๆตามล้มเข้าไปสักก้อนลากล้มเข้าไปเริ่มต้นจากสองหูดังเจ้าวอเนี่ยดึงเข้าไปยาวๆลากมันลงไปมันผ่านบางใดกับหูนี่ผ่านลงมาลำคอผ่านลงมาริมปีผู้ใดสิยุดไว้ริมปีก็ได้ถ้าผู้ใดใจบ่ยาวนี่หรือผู้ใดใจยาวก็ดึงลงไปเอาไปไว้ใช้บือพี่ยุดไว้จะข้าวนึงแล้วก็แก้มันออกมาบัดนี่ตอนออกก็ต้องแก้มันออกมาพร้อมลากมันออกมามันพันท้องน้อยเฮาก็ฮู้พันลิ้มปีพันช่วงอกขึ้นมาก็ฮู้พันขึ้นมาแถวหลอดลมพันข้อหอยขึ้นมาก็ฮู้พันข้างออกมาก็ฮู้ดันมันออกนี่ให้ใส่ลมนี่ก่อนแต่ว่าอย่าไปใส่ลมเบาจนเกินไปเพราะว่าใหม่ๆบ่ทันมีกำลังมันสิไหลไปกับกระแสอารมณ์การปรุงแต่งให้ใส่ลมหยาบๆไว้ผู้ฝึกใหม่นี่เฮ็ดอยู่ประมาณจะตามความเหมาะสมของเจ้าของนี่มันสิเห็นการท้วนในลมในบาดนี่มันสิเห็นความพอใจความบ่พอใจในลมนี้บาดนี่มันสิเห็นเองดอกถ้าสติเฮามีกำลังมันสิคอยเห็นเองอย่าไปเอาความคิดมาเห็นมันสิหลงเข้าไปปรุงแต่งอีกมันสิเป็นสังขารละเอียดซ่อนเข้าไปอีกทับเข้าไปอีกบ้านหลังจากใส่ล้มยาวแล้วใส่ล้มฟี่สไตล์บ้านนี้คือล้มเพื่อพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายในการภาวนามันจังบอกตึงเครียดจนเกินไปใส่ล้มปกติบ้านมันสั่นกับหูมันยาวกับหูแล้วถ้ามันสีสั่นสียาวจอบอยู่สั้นดังในบ้านนี่มันออกมันเข่ามันกระทบหูดังกับหูมันออกมามันกระทบหูดังเฮากับหูบานกาว่าใส่ล้มนี่แล้วพ่อนคลายแล้วเปลี่ยนล้มไหมบานนี้นี่ใส่ล้มหมาเศร้าบานหมาเมียเห็นอยู่ว่าหมาเมียเป็นแนวใดย่ามันแลนน่ะย่ามันแลนมาน่ะมันมาเศร้ามีแห้งมันก็สิหันใจเร็วขึ้นแม่นบ่แต่ว่าจะไปแลบดิ้นคือมันเด้บานนี่เข้าใจอยู่บ่ผู้ฝึกใหม่อย่าไปเรียนแบบมันคักเลยเด้เรียนแบบตัวลมหันใจมันก็พอนี่หันใจมันสั่นๆเร็วๆสั่นๆเร็วๆตัวนี้สิตัดกันมันสิตัดกระแสการปรุงแต่งได้ดีเพราะว่ามันบ่เปิดช่องตัวนี้แต่ว่ามันสิเมื่อยนั่นสั่นสิว่าล้มหมาเมื่อยซะบ่หมากับเมื่อยเฮาก็สิเมื่อยคือกันแต่ว่าอดทนบาดนี้อดทนฝืนอยู่กับมันให้มันได้ใจสิขาดปล่อยแม่มขาดโดดใจนี่ลองเบิ่งว่าสิกล้าขาดอีหลีบ่ดินี่ตายค่าการภาวนานี่มีศักดิ์ศรีกว่าไปตายค่ากิเลสนี่ต้องเอาศักดิ์ศรีไว้ซะก่อนนี่ล่ะใส่3ลมนี่สลับกันเปลี่ยน3ลมนี่ใส่แต่ว่าลมที่พักผ่อนก็คือลมที่เป็นธรรมชาติมันสิสั่นสิยาวกับหูซ้ํานั่นเองแนบคำบริกรรมก็ได้ถ้าผู้ใดยังถ้าผู้ใดเคยฝึกพุทโธมาเนี่ยเอาคำพุทโธนี่แนบเข้าไปในลมอีกเท่านึงแห่งดีเวลาสติเขามีกำลังแล้วพวกนี้มันสิค่อยสลัดออกเองคำบริกรรมอย่าไปรำคาญเด้อคำบริกรรมเนี่ยผมก็เป็นคือกันแต่ก่อนผมก็ฝึกพุทโธมา 3-4 ปีเพราะแต่ผมมาเบิ่งลมใหม่ๆผมรู้สึกรำคาญคำบริกรรมเพราะว่าผมสิคิดว่าโอ้มันยังคิดอยู่ตัวนี่ว่าฉันนี่อย่าไปรังเกียจพอแต่สติมีกำลังไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วนี่มันสิค่อยบางออกบันคำบริกรรมมันสิเหลือแต่ลมกับความรู้สึกหรือสติแนบกันมันสิเป็นไปเองแต่เก่าเนี่ยฝึกพุทโธบ่ฮู้จักลมมันบ่มาแต่ว่าฝึกฮู้จักลมพุทโธนี่พุทโธมันสิสลัดออกเองนี่เพราะว่าหยังเพราะว่าคำความคิดมันสิเป็นของหยาบสำหรับจิตที่มันค่อยละเอียดละเอียดไปดิคำบริกรรมมันสิถึกความละเอียดของจิตนี่สลัดออกบางออกด้วยบางออกด้วยเอาไปเอามาคำบริกรรมมันก็สิบ่มีสำหรับผมเด้อาการของผมเป็นแนวนั้นไม่ผมสิรำคาญคำบริกรรมเอ๊ะมันยังคิดอยู่จังซี่นะ
ผู้ภาวนาสิบ่เข้าใจสิไปรังเกียจตัวนี้สิไปรังเกียจคำบริกรรมที่มันแทรกอยู่กับลมนี่บ่เป็นหยังปล่อยเลยใครก็เฮาสิไปคิดเรื่องอื่นคิดอยู่กับพุทโธนี่คิดอยู่กับปัจจุบันบ่เป็นหยังนี่มันสิค่อยสลัดออกนี่บานภาวนาไปเรื่อยๆเอาจับลมให้มันอยู่ให้มันได้ซะก่อนสำหรับผู้ใหม่สำหรับผู้ใหม่นี่อย่าพึ่งไปเปลี่ยนรูปแบบในการปฏิบัติอย่าไปฟังหลายอาจารย์หลายอันนี้หลายสิเอาอันไหนเป็นหลักก็คือเป็นหลักฟังได้อยู่แต่ว่าเฮาสิเอาตัวใดที่มันเหมาะสมกับเจ้าของอันนี้บ่แม่นบังคับว่าให้มาเฮ็ดน้ําผมเด้ถ้าตัวนี้มันใส่ได้ผลก็เอาไปเฮ็ดถ้าตัวนี้มันใส่บ่ได้ผลก็ลองวิธีใหม่ลองเบิ่งก็ได้นี่เฮาต้องซีกแซกหาเด้นักภาวนาเด้บ่ว่าสิซื้อใดซื้อนั่นเด้พ่อต่อก็ลบมันว่าพ่อต่อก็บ่ลบอย่าซื้อหลายนี่ซื้อสัตว์นั่นดีอยู่แต่ว่าอย่าซื้อบื้อเข้าใจบ่นี่นักภาวนาต้องมีไว้พริบหูจักสังเกตเบิ่งอาการของกายว่าเออหันใจเข้าไปจังซี่ลักษณะของกายเฮามันฮ้อนบ่แต่ว่าจะถิ่มฐานมันสิเห็นเองจะถิ่มฐานคือลมเดี๋ยวมันสิเห็นแห้งกับเพื่อมภายในกายเออลมนี่ลมหยาบกายเฮาคือฮ้อนแท้เนาะนี่มันสิเห็นคําว่ากายในกายมันเริ่มสิเห็นขึ้นมาบัดนี้สําหรับผู้มีกําลังขึ้นมาแต่ว่าถ้าอยู่กับลมได้รู้สึกว่าเฮาเห็นความคิดชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วให้มาอยู่กับลมปกติออกมาอยู่กับลมปกติสังเกตมันเข้ามันออกนี่อยู่ซ่านดังเท่านั้นบาดสําหรับผู้มีกําลังฮะเจ็บก็ฮู้ว่ามันเจ็บอย่าไปเพ่งมองมันเจ็บให้เคลื่อนความหมายว่าเคลื่อนบ่มันว่าเคลื่อนอาการเจ็บออกเด้ให้เบิ่งมันซื่อๆอยู่กับลมบาดนี่เอาความรู้สึกมาจับให้มันนั่งห่างจากมองมันเจ็บนี่มาประมาณสักคืบนึงก็ได้มันสิทายเทน้ำหนักมองนี่ออกอาการเจ็บมันสิเริ่มคลายออกนี่วิธีการเฮ็ดจังได๋น้ำหนักมันสิซ้ำกันหาบน้ำเคยเห็นบ่เคยหาบน้ำบ่เกิดมานั่นทั้งคุทั้งหน้ามันน้ำมันหน่อยกลัวบั่นทั้งหลังมันหลายกลัวมันบ่เกิงเด้บั่นนี่มันบ่สมดุลกันเฮ็ดจังได๋มันจังสิสมดุลนี่วิธีการอยู่นี่เราไปหารายละเอียดเอาเองนี่ปัญญาอีหลีคือการสังเกตเด้บ่มันไปนั่งคิดเด้ผมสิบอกให้ผู้ใดคิดว่าปัญญาคือการคิดนี่มันสิเข้าข้างเจ้าของเพราะว่าทุกคนคิดปุ๊บมันต้องเข้าข้างเจ้าของอยู่แล้วบ่มีผู้ใดดอกบ่ฮักเจ้าของอยู่นี่รวมทั้งผู้เว้าอยู่นี่ฮักเจ้าของคือกันงูว่างูทำท่านก็บ่ไปเหยียบมันแล้วเนาะแม่นบ่นี่ไผก็ฮักเจ้าของเบิดนี่บ้านนี้แล้วก็ผู้ใดถ้าอยู่ผู้ใดอยู่ก็ล้มได้แล้วรู้สึกว่าเห็นความคิดชัดขึ้นชัดขึ้นให้กลับมาอยู่ล้มกลางแต่ว่าล้มที่เหลือก็อย่าพึ่งถิ่มถ้ามีเวลาส่วนตัวของเจ้าของก็สลาไปใส่ล้มยาวแน่ล้มหมาเซาแน่แล้วก็มาอยู่กับล้มที่มันกลางๆนี่ให้มันหลายขึ้นสลับกันไปสลับกันมานี่เฮ็ดเอาเองนี่คือวิธีการคร่าวๆดิที่ผมบอกให้ฟังอย่าพึ่งมาเชื่อผมอย่าพึ่งเชื่อบอกไว้ก่อนถ้าบ่เชื่อก็ลองเฮ็ดเบิ่งเท่านั้นนี่โอ้31นาทีแล้วเว้ยมีคำถามอยู่บ่จันค่ะหมู่คณะเฮามีคำถามบ่สงสัยในการปฏิบัติอีหยังก็ถามได้ในชั่วโมงนี้ช่วงนี้มันจังสิเกิดประโยชน์สำหรับผู้บางคนเพิ่นมีสภาวะนั่นนี่เอาคันบ่มีคำถามสิจมต่อได้บัดนี้นี่เรื่องสภาวะทั้งกายบัดนี้นี่ล่ะคือนักภาวนาส่วนมากสิรังเกียจตัวนี้คือกันเพราะว่าหยังคือหูเพราะผมก็เคยรังเกียจมันคือกันนี่จิตมันละเอียดละเอียดไปเรื่อยแล้วนี่กำลังชานเริ่มมีกำลังบัดความขัดแย้งภายในกายมันเริ่มสิเกิดขึ้นเพราะหยังเพราะว่าเจ้านี่เขาเริ่มหู้แล้วเด้บาดนี่เข้าใจบ่สิ่งที่เฮาเฮ็ดไว้ทั้งนั้นเด้ย้อนกลับมาเอานี่มันสิเอาร่างกายเฮาเป็นสนามรบหรือเป็นหม่องรองรับผลกรรมที่เฮาเฮ็ดไว้เด้บาดนี่นี่ถึงมันสิเจ็บเสียดแท้งเฮาต้องเป็นฝ่ายเบิ่งมันเท่านั้นอย่าเข้าไปแก้ปัญหาหรืออย่าเข้าไปแทรกแซงอาการเจ็บปวดกระดูกเจ็บคือยังมีเหล็กมีหยังมาแท้งอยู่ในตัวนี่
บางเทื่อก็สิแน่นนะเอิกเด้อบอกไว้อันนี้บ่ได้ป่วยนี่แน่นนะเอิกแล้วก็หายใจกระท่อนกระแท่นกืนน้ำลายยากเจ็บข้อเจ็บเหงือกเจ็บแขวเจ็บแขวมันบ่แม่นคืออาการปวดแขวได้บาดนี่มันสิเจ็บเข้าไปในแขวพุ่นนี่เจ็บเข้าไปในหอดขากรรไกรพุ่นบาดนี่ปากกระโพงบาดนี่นี่ธาตุไฟโอ้ยธาตุลมมันเริ่มไปปรับธาตุไฟไปปรับธาตุน้ำไปปรับธาตุดินที่มันปวดกระดูกเพราะอย่างกรรมส่วนหนึ่งนี่แล้วก็ธาตุลมมันเริ่มซ้อนใส่เข้าไปคือสมถะคือกำลังชันนี่มันเริ่มซ้อนใส่เข้าไปปรับกระดูกไปซักฟอกเริ่มซักฟอกได้บาดนี่มันก็เกิดอาการคัดแย่งธาตุกระดูกนี่คือธาตุดินบาดเจ็บกระดูกปวดกล้ามเนื้อขั้นเนื้อขั้นโตนี่มันสิค่อยสักฟอกไปเรื่อยนี่ธาตุน้ำก็เริ่มแล่นทั่วโตได้บานมันสิเริ่มเคลื่อนเฮาสิเห็นคือยังโตอย่างนี่มนบานนี่นี่ธาตุลมทั้งนั้นไปครับธาตุลมที่กำกับด้วยสตินี่เห็นบอกเป็นยาธรรมโอสถแล้วได้บานนี่ถ้าลมกำกับด้วยสติมันสิเป็นธรรมโอสถแต่ถ้าล้มขาดสติไปกำกับมันสิเป็นยาผิดเป็นล้มผิดไปบาดนี้ให้มื้อเฮาจื้อไว้โลดเฮ็ดจังได๋ล้มมันจังสิเป็นล้มที่เป็นยามันจังสิเป็นธรรมโอสถบาดซักฟอกเรื่องของกายพร้อมนี่เลือดมันแล่นสะดวกขึ้นมันก็เริ่มเคลื่อนไปในตัวบาดมนไปเดี๋ยวก็กระตุกมองหันกระตุกมองนี้ทั้งเทียนนั่งอยู่ดีๆคือจังเข้ามาจี้แอวนี่คือจังเข้ามาแง่สวงนี่สะดุ้งก็มีนี่เกิดจากธาตุในร่างกายทั้ง3ธาตุที่ถูกธาตุล้มไปครับนี่มันเริ่มปรับให้เกิดเป็นความสมดุลบัดมันสิค่อยสมดุลขึ้นแต่ว่าก่อนสิเกิดเป็นความสมดุลขึ้นได้เต็มที่มันต้องคัดแย่งอยู่แล้วมันต้องเกิดการทกเถียงเลี้ยงเลี้ยวกันอยู่แล้วซ้ำเฮาสิไปอะไรพวกเจกออกจากสำเพ็งนี่มันก็ต้องต่อต้านเฮาอยู่แล้วเข้าใจบ่นี่อาการพวกนี้คือกันครูผมสิเปรียบเทียบให้ฟังว่าเกิดซุ่มเจกอยู่แถวสำเพ็งแถวเยาวราชเขาขายของดีๆอยู่นี่เขาอยู่มาเป็นร้อยปีแล้วเขาสิไปไล่เขาออกมือหนึ่งสองมือเป็นไปได้อยู่บ่เป็นไปได้บ่บานเนี่ยเขาเคยขายของดีๆลูกค้าเขาหลายแล้วเนี่ยเขาก็ต้องต่อต้านเฮาอยู่แล้วนี่ล่ะสภาวะทางกายนี่มันขัดแย้งคือกันมันก็ต้องสัพพยุตมันก็ต้องเกิดการขัดแย้งนี่สิใช้วิธีใดบั่นเผาไล่ทีอยู่บ่อันนั้นคือขั้นตอนสุดท้ายแย่มันถึงขั้นตอนตัวนั้นถึงขนาดเผาไล่ทีเถาะเฮาต้องประนีประนอมไปคําว่าประนีประนอมมีหยังไปเถียงเขาเจ้าบ่ก็บ่ต้องไปเถียงเขาเจ้าเด้บั่นคําว่าประนีประนอมนี่คนไข้มันคือจังเบิ่งมันซื่อๆนี่เข้าใจอยู่บ่ผ่อนคลายแนวใดล่ะบาดผ่อนคลายสิไปนอนขาขึ้นห่างบ่นี่แนวใดถิ่มล้มไปยังชั้นบ่ผ่อนคลายนี่ผ่อนคลายก็คือการทําความเพียรใส่ขันตินี่คือการเจริญสติมีสติแน่ล้มเข้าล้มออกนี่คือวิธีการประนีประนอมมันแล้วก็สังเกตเบิ่งสังเกตเบิ่งกายคือล้มนี่สังเกตเบื้องความคิดส่วนหนึ่งสติมีกำลังแล้วนี่เฮาบ่ต้องไปชำเลืองมันเลยมันสิชำเลืองของมันเองส่วนหนึ่งมันสิอยู่กับกายคือลมนี่อยู่กับกายคือลมส่วนหนึ่งมันสิชำเลืองไปเบิ่งความคิดที่มันพุทธขึ้นมาคิดดีคิดชั่วพุทธขึ้นมาเฮาหูท่านมันนี่เห็นการเกิดซะก่อนเรื่องของการดับบ่ต้องเข้าไปแค่ก่อขึ้นมามันสิเห็นเลยมันสิเห็นแม้กระทั่งตอนมันสิก่อขึ้นมาพร้อมเฮาสิตั้งใจเข้าไปเบิ่งอีหลีนี่นี่ถ้าเฮาสิเพ่งเบิ่งมันอีหลีความคิดนี่พูนมันมาจากช่องเมฆคุณนี่สมมุติแค่เฮาสิงตาน้อยไปเบิ่งมันนี่เฮาเห็นแล้วมันสิย่างกําลังสิย่างมันถ้าพุ่นล่ะคั่นสิเอาอีหลีเรื่องความคิดนี่นี่ต่อไปแล้วบาดนี้มันก็สิเห็นกันเด้บาดนี่จ้องกันแล้วเด้บาดบอกไว้ก่อนเด้อนักภาวนาอย่ารังเกียจความคิดความคิดผุดขึ้นมาหลายเท่าใดแห่งดีเพราะหยังมันสิได้เบิดไว้ๆ
มันสิสลัดโมโนกรรมพวกนี้ออกได้ไวๆเมมโมรี่การ์ดก็สิเริ่มเก็บความจำหน่อยลงของเก่าก็สิถูกสลัดออกสลัดออกมันสลัดออกด้วยความคิดนะสลัดออกด้วยศีลสมาธิปัญญาเด้อแน่ล่มเข่าล่มออกมันสิค่อยสลัดออกตัวเมมโมรี่การ์ดให้มันเก็บข้อมูลไว้มันสิเริ่มความจำภายในนี่มันสิเริ่มบางออกบางออกอันเก่าก็สิค่อยบกไปอันใหม่สิบ่เข้ามาเพิ่มหลายเพราะอีหยังมันกั่นอยู่เพราะกำลังของสตินี่สติอย่างเดียวเท่านั้นนี่38โอ้ยกินน้ำก่อนเฮ้ยห่วยเร่งเร่งเบิ่งตัวบ่มีแนวสิเว้าพูดถึงเรื่องกรรมนี่แหละภพชาติอีหลีนี่บ่อนว่าตายเอาไปเผาไฟถิ่มในอันนั้นภพชาติภายนอกอยู่ภพชาติแบบหยาบๆภพชาติอีหลีคือมันเกิดขึ้นทางความคิดหมู่เฮานี่เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดแต่ว่าบางคนจะสิดับได้บัดนี้ยามนั่งนี่อาการไหลไปนั่นปั๊มมูนี่เฮ็ดจังได๋ครับเจออันใดก็มันไหลไปกับปั๊มมูนี่เฮ็ดจังได๋ความห่วงหูท่านเท่านั้นหูท่านเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สิค่อยคายของมันออกไปเองเฮาจะไปเอาเฮาจะไปรีบไปเร่งจนเกินไปในการภาวนาอย่าไปกุมมันหลายนี่คันอยากได้หลายเดี๋ยวมันสิทําลายศรัทธาเจ้าของโดยบ่ฮู้ตัวหลับในมันสะเดิดขึ้นก็ดีแต่ตัวมันสะเดิดขึ้นใครก็มันง่อยตุ้มลงไปเลยตัวก็หาหมอนมาห้องไว้ทั้งหลังก็ได้ห้าหัวมันฟาดขอบนั่นขอบนี่หัวแตกหัวโน้มก็ยากอีกมันคือเลยผมหลายโน้มเลยพยายามสังเกตเบิ่งเด้อบ้านเด้อย่ามสิไงไปทั้งหลังนี่ล้มมันเข่าหรือล้มมันออกให้เอาสังเกตเบิ่งส่วงมันขาดสันสตินักภาวนาต้องสังเกตปานนั้นเด้งุบมาทั้งหน้าล้มเข่าหรือล้มออกให้เฮาสังเกตเบิ่งซ้อมมันเบิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันสิเห็นผมก็จื้อบ่ได้ผมก็เคยสังเกตตัวนี้พร้อมมันต้องนี่แหละคำว่าปัญญาอีหลีคือการสังเกตซ้อมเบิ่งมันสิมาไล่ใดนี่มันสิมาไล่ข้างบ่มันสิมาทั้งพี่บ่นี่เดี๋ยวเฮาสิค่อยเห็นไปเองอย่าไปกลุ่มมันหลายเด้อบอกไว้ก่อนเดี๋ยวมันสิทำลายศรัทธาเฮาโพดถ้าบ่ได้แล้วภาวนาไปแล้วมันบ่เป็นกองโจโก้โจโก้ขึ้นมาคือจังกองหินกองทรายเด้การภาวนานี่มันบ่ได้หยังเด้การภาวนานี่อย่ามาเพื่อเอาเด้นี่จักหน่อยปลามันสิบูแหเด้สิบอกให้จิกตีนแหดีๆซะก่อนนี่ว่านแหลงไปแล้วฮู้อยู่ว่าหนองนี่มีปลามันบ่มีแต่ปลาที่ละบาดนั่งเทียมีงูอยู่ในหั่นพร้อมก็จิกตีนแหมันดีๆเห็นมันไผจวดจวดนี่ขึ้นมานั่งสูบยาที่ต้องฟังเบิ่งมันซะก่อนนี่กาว่ามันอ่อนแล้วจังลงไปเอานี่ส่วนมากเข้ามาสิมากลุ่มเอาโหลดกลุ่มแล้วมันสิปีนเผามันสิบ่ได้อีหยังบ่ได้อีหยังก็มันสิบ่ได้อีหยังแต่ว่ามันก็ได้อีหยังได้อีหยังล่ะบาดมันคือผมแก้ด้วยการต้องย่างจังกลุ่มมาข้ามก็ดีแล้วถ้าเฮาง่วงนอนนี่แหละถูกต้องผมก็ลืมคิดพอทั้งเทียมก็คิดบ่ออกเด้แม่นบ่วิธีแก้ง่วงที่ดีที่สุดก็คือ1การนอน2การลุกไปยังจงกรมนี่ไปอาบน้ําก็ได้ไม่ได้หนาวล้างหน้าก็ได้นี่ถ้ามันหนาวก็อย่าไปอาบตอนต้องหูอยู่วิธีแก้อย่างอื่นก็มีก็คือนอนเลยก็ได้หูเมียขึ้นมาก็เบิ่งลมต่อนี่นี่คือวิธีแก้เฮาซิกแซกหาเอาแต่ละคนมันสิมีอุบายวิธีบ่คือกันมันสิเอามาตรฐานของผมไปใช้กับผู้อื่นก็บ่ได้ผู้ลังคนก็ถือกับจังนึงสั่นแล้วเนี่ยการเฮ็ดสมาธินี่ทั้งคนก็เน้นเอาแต่ในเรื่องของความสงบแต่ผมได้ยินครับอาจารย์มาให้เบิ่งความคิดนี่การเบิ่งความคิดนี่สิเบิ่งจังได๋ในขณะที่ความคิดมันพุ่งขึ้นมานี่เฮาก็อยู่กับลมเอาสติผูกลมไว้เดี๋ยวมันสิเห็นเองนี่เฮาอย่าไปรังเกียจความคิดแต่ว่ามันมาหลายเท่าใดยังดีนี่คือยังลงตาเพิ่นว่านิมนต์มึงมาเลยกูจะเป็นฝ่ายดูฝ่ายรู้มึงอยู่บ่เป็นการฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านก็เรื่องของมันบ่เกี่ยวกับเฮาเด้บัดเฮ็ดจังได๋ล่ะมันสิบ่ฟุ้งซ่านเนาะ
ขายังว่าเจ๊กเขาขายของดีๆเนี่ยเขาสิไปไล่เขาออกมันเขาสิออกง่ายๆสมองเขาก็ต้องต่อต้านอยู่แล้วนี่แต่เขาฝันเขาไปเถียงกับเขาชาวบ้านนี่เห็นบอกบ่ยอมรับถ้าเขายอมรับแล้วมันก็จบท่านดิจบแต่ละคณะคณะหรือว่าจบกิจเลยดิมันที่จบแต่ละคณะคณะของมันมันสิว่างในตัวของมันเองนี่มาหลายๆเท่าไหร่แห่งดีก็ยังมันจังเบิดไว้มันจังเพี้ยนเร็วทุกมาหลายๆเท่าไหร่แห่งดีเขาสิได้ใส่หนี้กรรมเขานี่ทั้งเที่ยจนว่าจะตายคนตัวมันทุกข์แห้งๆหลายนี่มันบ่มีหม่องพื้นที่ฮอดสิให้เฮายืนบ่ได้เวลาทุกข์มันบีบคักๆนี่เข้าใกล้คนก็บ่อยากเข้าใกล้ละบาดนี่มันเบื่อนายเศร้าหมองไปเบิดช่วงอารมณ์ช่วงนึงนี่มันสิมีอารมณ์พวกนี้เข้ามาอยู่นี่บัดใดกูสิตายพุ่นล่ะพุ่นจนห้องขึ้นมันทุกข์แห้งหลายทุกข์ตัวนี้ก็บอกไผบ่ได้พร้อมหาเหตุหาผลกับพ่อพร้อมทุกข์ตัวนี้มันสิทุกข์นักเข้าไปย้อนยังย้อนเข้าไปหาเหตุหาผลว่าเป็นหยังกูคือทุกข์แท้นอกรรมตัวนี้เป็นหยังมันคือส่งผลกับกูแท้นอบ่ต้องไปสงสัยมันว่ากรรมตัวนี้มันเกิดจากหยังเกิดจากเฮาทั้งนั้นนี่วิธีแก้กรรมคือการยอมรับแล้วก็พัฒนากรรมใหม่ต่อนี่นี่บ่ได้ไปอาศัยว่าสิไปสวดพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ไปแก้ล่าหูดำล่าหูขาวไปเอาท่งนั่นท่งนี่มาสูตรเด้ถึงแต่ผู้สูตรเนี่ยเขาก็ยังเที่ยวหาหมออยู่เรื่อยอยู่นี่หมูแรงมากินแต่ยาถาดเอาหลดสูตรให้หมูแล้วบ่จักขอสั่งบ่จักยังพระเต็มยำอยู่ไปย่างน้ำกันว่าพระ2กิโลอยู่ในยำถ้าหนักพระกับบ่แห้งบ่จักเหรียญบ่จักพระผงพระเหรียญบ่จักปากคำตั้งแต่ยามพระนั่นยามหนึ่งไปน้ำกันนี่เดี๋ยวนี้ก็สินั่งนี่น้ำมูนี่ก็บ่จักไปนอนปราสาเห็นบ่แล้วเอาไปซอยหยังได้ซอยมันหนักคือซื่อเอาหอดขอสั่งไปน้ำเดียวไปกลมันหรือกลขี่ก็บ่จักขอสั่งไปนั่งนั่งภาวนานั่งทำวัดอยู่ทำวัดแล้วไม่ออกเพิ่นเฮ็ดแต่ก่อนสิติดเรื่องพิธีกรรมทำวัดสวดมนต์นี่แต่ก่อน3คนไปน้ำกันเว้าไปแล้วก็นี่ล่ะหลวงพ่อนั่งโจโคอยู่นี่ล่ะปงจู่ปู่จงนี่ล่ะไปพิปัสสาหน่อยไปนอนพิปัสสาหน่อยโยมก็มาทำวัดสวดมนต์นำทำวัดแล้วก็นั่งสมาธิพุ่นเราเพิ่นบั่นนั่งหลับตาไต่เทียนไว้เด้เฮ็ดคือๆเด้พอได้รอกินขนมกับเจ้าบ้านนี้นั่งไปสักพักนึงบ้านขี้เคฟมาบ้านนี้ได้ยินแต่เสียงเหยียบไปตองขวก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 ผู้ถือขอสั่งกับพระไปแล้วโดดก้อนมูเลยจักกูใดมื้อนี้นั่นล่ะมันซอยหยังได้ล่ะบ้านเห็นบ่ใจเจ้าของเท่านั้นเด้ที่สติเท่านั้นนี่ที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคลแก่เฮาที่สุดนั่นเห็นบ่นี่วัดกันมองหันได้บัดผมก็ย่านคือกันแต่ว่าผมอยู่นั่งอยู่ท้ายหมู่มันไปฮอดผู้นั่งอยู่ทั้งหน้าก่อนผู้นั่งอยู่ทั้งหน้าซัดขลาดออก ผมก็วัดใจคือกันมันก็แล่นไกลได้ยินได้เสียงมันแล่นไกลนั่นถ้ามันมาหาผมไต่ขึ้นมาหาผมก็สิโดดคือกันบ่จักใครเนี่ยมันบ่ไต่ขึ้นมาวัดใจคือกันมันนี่เห็นบ่สติใส่ได้ทุกกรณีสตินี่เครื่องกั้นกระแสโลกคืออารมณ์นั่นเห็นบ่บัดมันสำคัญดีๆนี่สิ่งที่ผมเกริ่นไว้ช่วงแรกๆนี่บัดมันสำคัญดีๆตอนลมหายใจสุดท้ายได้บ้านเฮามาซ้อมเฮามาฝึกอยู่นี่เอาไปใส่ตอนเวทนามันลุ่มแห้งๆได้บ้านเฮาสิอยู่กับกายได้บ่คือลมนี่เห็นบ่ความตายนี่แขนข้อสู่บาดย่างมันย่างนี่จังได๋บัดย่อลงมาให้เห็นเอียงล่ะมันย่างดูกว่าหมู่1ความคิด2ลมความตายนี่แขนข้อสู่บาดย่างมันย่างออกย่างเข้าอยู่นี่แม้กระทั่งหม้อนั่งอยู่นี่มันก็ย่างแม่นบ่ย่างบ่เฮาสิประมาทได้บัดว่าโอ้กูบ่ได้ย่างปลอดภัยล่ะบ่เป็นหยังดอกว่าซั่นนี่ประมาทแล้วเด้บัดนี่แต่ว่าลมหายใจมันย่างเข้าย่างออกอยู่ตลอด
นี่เป็นหยังเขาคือบ่สติแนบในลมหายใจนี่มันย่างเข่าย่างออกอยู่นี่ในเมื่อเอาสติแนบลมหายใจที่มันย่างออกย่างเข่าเฮาสิเห็นความคือที่มันย่างคือกันเด้อบัดนี่วิธีการปฏิบัตินี่ย่อลงมาให้มันใกล้โตที่สุดเฮาจังสิบ่ประมาทแม้แต่นอนอยู่มันก็ย่างนี่แม้แต่นั่งอยู่ซื่อๆนี่มันก็ย่างแม้แต่ย่างอยู่มันก็ย่างซ่อนเข้าไปอีกทางความคิดพุ่นบัดเห็นบ่อีหยังน่ะคือบั่นจักย่างน่ะ3อย่างน่ะมันบ่ยืนมันก็ย่างคือกันเด้บัดแม้กระทั่งยืนอยู่กับหม่องมันก็ย่างอยู่ตลอดลมหายใจนี่เป็นหยังคือให้มันย่างเด่นซื่อๆบั่นเป็นหยังคือบ่ให้มันย่างแบบมีประโยชน์นี่นั่นมันง่ายๆได้กันภาวนาบ่จําเป็นต้องไปเน้นแต่ความสงบแต่ต้องเอาความสงบเสียบเหงื่ออ้อยมันซะก่อนเอาความสุขนี่เสียบเหงื่ออ้อยมันซะก่อนการภาวนาถ้าบ่เห็นหยังหลายสําหรับผู้ภาวนาใหม่นี่มันสิเหี่ยวเฉามันสิบ่ม่วนในการภาวนาถ้าเห็นแสงสีเสียงนี่เฮาใช้เป็นก็เกิดประโยชน์ถ้าเห็นแล้วเฮาจะเข้าไปยึดเอาอาการที่มันเกิดขึ้นนี่สิอัศจรรย์พันแล่นบ่ได้ก็ตามอย่าไปยึดไปหมายเอาเออมันสิโลดพ้นบ่ได้ก็อย่าไปยึดเอาฮู้ซื่อๆถ้าสงสัยหยังให้ไปถามมันจังสิบ่ได้หลงเข้าไปปรุงเอาไปเอามาปรุงไปปรุงมาพวกนิมิตมันสิวิปลาสได้มีครูบาองค์นึงอยู่ในวัดเฮาเนี่ยมันสั่งให้ย่ายกุฏิก็ได้ย่ายมาเว้าสู่ผมฟังมันสั่งให้ย่างไปหาผู้นั้นผู้นี้ก็สิไปนี่เห็นบ่เอาไปเอามามันสั่งให้เปิดไฟก็ได้เปิดนั่นพวกนี้สิเริ่มแล้วเด้อบาดนี่ถ้าห่างครูบาอาจารย์ออกไปสิเริ่มเข้าค่ายวิปลาสเด้อบาดนี่เปิดไฟไว้เบิดคืนบัดถ้าไปเสื่อมันนี่บัดก็สิสั่งให้เฮาจักหน่อยสิสั่งให้แก้ฮอดผ้าบัดนี่เฮาระวังดีๆบ่แม่นเสียงภายนอกเด้มันเป็นอาการมายาของจิตซื่อๆมันมาสั่งเฮาถ้าเฮาบ่เชื่อมันแล้วพวกนี้มันก็บ่สามารถทําลายเฮาได้มันสิค่อยคลายออกไปเองแต่ว่าเฮาต้องมีสติที่ตั้งมันพยายามอย่าถิ่มล้มถ้าได้ยินเสียงพวกนี้นี่เสียงอีหยังก็สั่งแม่แต่เสียงครูบาอาจารย์ผู้ใดก็ตามไปเว้าอยู่ข้างหูนี่เฮาก็อย่าไปหมายเอาแม้แต่เป็นสื่อธรรมะหรือหยังก็อย่าไปหมายเอานี่คือธรรมภายนอกล้วนๆเด้อเพิ่นสิบอกให้เดี๋ยวมันสิสําคัญตนว่าเจ้าของหูธรรมนั่นยังบ่แม่นยังเป็นธรรมภายนอกอยู่ธรรมภายในคือหูเห็นตามความเป็นจริงเราอย่าเข้าไปยึดเอาอาการแสงสีเสียงกินรูปทั้งอันนี้ก็ตามนี่แม้สิเห็นตาเนี่ยก็อย่าไปหมายเอานี่แม่นสิเห็นตาเนี่ยคนย่างย่งย่งสิก็อย่าไปหมายเอาเพราะว่ามันเป็นมายาของจิตล้วนๆชื่อไว้ชื่อไว้ฝากไว้หมู่คณะเอา50นาทีแล้วพอแล้วล่ะสาธุคุณปู่ชื่อหยังครับเจริญโอ้เจริญมากเลื่อนเนาะมันง่ายๆแล้วปูเล่นเนาะเกินดูเตรียมอยู่เตรียมได้ซื้อเหรียญโลให้ผมก็ได้ไปปงจูปงจูปงจูลูกกาเอิ้นแก้วลูกกาเป็นตำรวจเก่าฮะลูกกาใครลูกกาเอิ้นแต่ลูกกาปูใครใครปูรักเอิ้นบุญครับโอ้ใครใครโอ้มากใครโ